วันนี้เรามีเมนูเปี๊ยะดอกบัวมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันรำข้าวตรามรกตเขาผสมให้เข้ากันแบ่งแป้งที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ15กรัมเรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันรำข้าวตรามรกตน้ำสีผสมอาหารสีชมพูเคล้าผสมให้เข้ากันแบ่งแป้งที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ25กรัมพักไว้20นาทีเตรียมไว้วางแป้งชั้นนอกลงบนภาชนะกดให้แบนเล็กน้อยวางแป้งชั้นในลงด้านบนจากนั้นห่อจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้โรยแป้งนวลรีดแป้งที่เตรียมไว้เป็นแผ่นบางตามยาวจากนั้นพับแป้งให้ทับกัน3ชั้นเตรียมไว้ค่ะรีดแป้งเป็นแผ่นบางตามยาวพับแป้งเป็น3ชั้นอีกครั้งพักไว้20นาทีจากนั้นโรยแป้งนวลรีดแป้งเป็นแผ่นบางวางไส้ถั่วกวนสำเร็จรูปห่อจัดทรงให้สวยงามตัดแป้งส่วนเกินออกจากนั้นใช้มีดกรีดเป็น8กลีบเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเปี๊ยะดอกบัวลงทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเปี๊ยะดอกบัว